อีวานพามายังสวัสดีครับพามาอย่ามองพี่น้องใส่ม่วงไว้ซะเด้อเซาบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งอู้น้ำขึ้นฝนตกเมื่อคืนมาอย่ามองลูกน้ำไหลพี่น้องบ่น้ำไหลแห้งแท้บ่ทายตอนยามบ่ที่วันลงไปล่ะมีบ่ปลาจักตูบ่คือมีดแท้ฮะปลาเข็งตัวเดียวนั่นติตัวเดียวเลยตัวเดียวพี่น้องเบิ่งน้ำไหลแห้งเดี๋ยวมีเวทีให้เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศป่าห้องนะคุณยามอีกแล้วปากที่สองบ่นี่ม่วงมีอย่างนี้เพิ่งสิบอ่ะโอ้สามบ่น่ะไงเหยียบม่วงเอ้าไอ้ยุฮะไอ้ยุไอ้ยุบ่เดี๋ยวไปพี่น้องเบิ่งใกล้ๆพี่น้องดูลงมาได้ซ้ำนี้แล้วหวยบ่ลงน้ำดิไหนตัวไหนแม่พี่อ้วนสิพาไปเบิ่งใกล้ๆถึงแล้วถึงแล้วเห็นปลาขาวๆบ่นี่นี่ฝนตกมาขึ้นมันปลามันหลินน้ำไม่หาอยู่4ตัว5ตัว6ตัวพุ่นมันไปอีกน้องน้ำก็ไหลแห้งๆเลยหุ่นตะคามไปเอาอีกหุ่นปากนึงถ้าหุ่นเรื่องบรรยากาศพี่น้องน้ำไหลแห้งคืออย่างแต่ว่าบ่เลือกดอกเพียงเอวนี่ละอย่าปดปากแล้วพี่น้องบ้านนี่อย่าปดปากกันหุ่นถืออยู่เพิ่งพยายามปดปากรูปมันกระสีปกชาติในเด้อพี่น้องเพราะว่ามีอวยบกาลงน้ำแล้วแรงแล้วหากับเขาพี่น้องเย็บเย็บแน่กลางมองแน่น้ำมากกับกลางมองอยากหากินเพราะบ่ได้ซื้อกับเขาน้ำไหลแห้งเนาะเป็นตะยานเนาะเย้ยใส่อยู่ฟังได้มั้งมันสิขามได้แม่นอยู่บ่คือแน่บ่เห็นน้ำไหลแห้งบ่มันไปแล้วบ่น้ำก็ไหลแห้งค่ะคุณผู้พยายามอีกปากนึง
บึงน้ำไหลแห้งค่ะแน่บึงไปเตะน้ำอันลึกน้ำไหลแห้งน้ำไหลแห้งไปตะยานเนาะเต้าบึงหามองบ่เห็นพี่น้องโอ้ยบ่ยิ่งวันอยู่พุ่นพี่น้องสีซุ่มให้เบิ่งได้อยู่บ่ได้อยู่ภาพบ่ชัดเลยบาดนี่ปดปลาแล้วเอาเจ้าสีขามกลับมาหม่องไหนบาดค่ะหม่องนี้เลิกบ่น้ำไหลแห้งเรียกไหลบ่ะอาอย่างนั้นเป็ดตะมีเฮ็ดผงเตาเนาะพี่น้องบ่แม่นยามมันเนาะหรือมันเกิดอยู่บ่เฮือยามนี่ต่อฟังซิมันคึมน้ำเปื่อยนั่นมันตีนเสียคือจะมีเห็ดของเตาได้ยังวะถือได้พี่น้องถือหลายได้พูดนะปลาขาวบ่นั่นยานเต้นน้ำนี่แหละจะเป็นไหลแห้งยืยน้ำมันก็ใสใสได้แหละเนาะนี่ปุ่นอ่ะน้ำใสครับน้ำไหลแห้งน้ำเลิกดอกเยื่อยเยื่อยทัดก้นไหลขนาดอ้วนๆยังสิไหลมันน้ำตื่นมันก็เลยไหลแห้งน้ำบ่เลิกบ่ถืออีกบ่มันเศร้าละมันสิมายามอีกถืออยู่แต่มันบ่หนาปานใดบ่คือเถียวก่อนปานบ่ทันแล่นฝนบ่ทันแห้งปานใดน้ำมันแห้งปานใดนะแล้วปลามาชมโอ้ยนี่ได้ตัวนึงนี่ตัวนึงตะเข็งหน่อยเอาไปอ้อมใส่น้องไม่สมเบี้ยวเรื่องนี่เนาะโอ้ยหีบต้องหีบพี่เนาะเบิ่งปลาเดี๋ยวสองหีบพุ่นได้นี่พี่น้องเดี๋ยวเรื่องนี้ดอกมันเป็นม่องเป็นยังนี่ดีกันสองจะเรียนรอฟังปลาน้ำมันไหลแห้งแบบม่องมันก็เลยไปปุ่นมาทั้งสินะดินนักปลาหยาบมันอยู่ไต่เปื่อยนี่มั้ง
วนลงไปล้างตัวพี่น้องสายน้ำล้นน้ำไหลแห้งค่ะเยวันพาดไปกับน้ำเด้อตรงนี้ไรแห้งค่ะบรรยากาศพี่น้องตอนนี้ขามยังขามได้อยู่นี่บอกเขาจะเอารถมาล้างนี่บ่อุ้ยญาติมันไหลอุ้มบรรยากาศไปน้ำพี่น้องสักหน่อยนี่คุณนี่นี่น้ำบ่หลายคือถูกตีถ้าน้ำหลายคุณแล้วปวดฟังเลยพยาธิเมื่อล่ะพี่น้องจนรถจอดไปถึงบรรยากาศเบื้องทงหน้าอากาศยามแรงอากาศดีดีเด้อพี่น้องฉะนั้นหายใจได้เต็มปอดเลยบรรยากาศดีแห้งหน้าไม่อยู่ใต้วัดนี่แนมเห็นหลังคาอยู่นี่พี่น้องวัดข้าแดงๆหมู่บ้านอยู่ทึ่งไต่วัดย่ามน้ำท่วมหลายๆมากบ่ได้ชมบรรยากาศจ้าโอ้ยเหี้ยวันเมื่อแล้วจ้าคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะ